Mac OS 15.1 มาแล้วนะคะที่สำคัญเลยมาพร้อมกับ Apple Intelligence ค่ะทุกคนก็จะมาพร้อมกับ iOS 18.1 นะคะ iPad OS 18.1 ที่มี Apple Intelligence ให้ใช้งานนุ๊กนิกทำคลิปไว้แล้วสามารถตามไปดูได้เดี๋ยวแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแต่คลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันที่Mac OS 15.1 คือทาง iMod เนี่ยไม่ได้ทำคลิป Mac OS 15ให้นะคะที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาจัดเต็มกันเลยเพราะว่าจะเน้นไปที่การใช้งาน Apple Intelligence เป็นหลักๆเลยค่ะสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก็คือตัว Apple Intelligence บน Mac เนี่ยไม่ได้รองรับ Mac ทุกรุ่นนะคะจะรองรับเฉพาะ Mac ที่มีชิปตระกูล M1 หรือว่า M Series ขึ้นไปเท่านั้นตั้งแต่ M1 M2 M3 M4 ใช้งานได้หมดเลยล่าสุดก็มีการเปิดตัว Air Mac ชิป M4 ออกมานะคะทุกคนและก็สามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้นั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะคะเข้ามาเช็คก่อนบางคนทำไมผมอัพแล้วใช้งานไม่ได้นะคะอย่างแรกเลยอ่ะเช็คเวอร์ชัน Mac OS ของเราก่อนว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันเนี่ยเป็น 15.1 หรือเปล่านะคะแนะนำให้เป็นตัวเต็มนะบางคนไป Public Beta ไป Developer Beta แล้วนะคะก็ตอนนี้ของโน้ตนี้เป็น 15.1 build 24B83 นะคะ build นี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามาที่ตรงนี้ค่ะด้านล่างเลย Apple Intelligence and Siri นะคะเข้ามาที่เมนูนี้เราเปิดใช้งาน Apple Intelligence แล้วหรือยังที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราจะเปิดใช้งาน Apple Intelligence บน Mac จะต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะ Region ไม่ต้องก็ได้แค่เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะก็จะสามารถใช้งาน Apple Intelligence ได้และเนี่ยเราเข้ามาที่เมนูนี้นะคะ Apple Intelligence และ Siri เราเปิดใช้งานตรงนี้ก่อนบางคนอ่ะเพิ่งเปิดใช้งานไปเขาจะขึ้นตัวหนังสือว่า Preparing นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอสักครู่เขาจะมีการแจ้งเตือนมาแล้วว่าตัว Apple Intelligence พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็สังเกตว่าเปิดตรงนี้ไว้นะคะก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Apple Intelligence ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะฟีเจอร์ Apple Intelligence ที่มาพร้อมกับ Mac OS 15.1 ไม่ได้มาครบทุกฟีเจอร์นะคะก็ยังขาดฟีเจอร์ในการเจนภาพไปอย่างเช่นเจนโมจินะคะ Image Preview อันนี้ยังไม่เข้าแต่พวก Writing Tool ได้แล้วพวกฟีเจอร์เกี่ยวกับอีเมลก็ได้แล้วแล้วก็ Siri ใหม่ก็สามารถทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์แรกกันค่ะมาใช้งานฟีเจอร์แรกกันค่ะก็คือฟีเจอร์ Writing Tool นะคะตัวช่วยในการเขียนค่ะทุกคนบางคนอ่ะใช้งาน Mac ในการทำงานเยอะอันนี้เชื่อเลยนะคะแล้วก็อาจจะ 50% บวกๆด้วยซ้ำที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะอาจจะอ่านข่าวต่างประเทศเพื่อมาอัปเดตเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราบ้างต้องตอบเมลลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะใครทำงานกับลูกค้าต่างประเทศหรือว่าเจ้านายต่างประเทศมีแน่นอนที่จะต้องใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะทีนี้ค่ะ Writing Tool เนี่ยมันสามารถใช้งานได้กับการทำงานประเภท Text เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทางแอป Note หรือว่าการเขียนอีเมลนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูที่แอปโน้ตก่อนละกันนี่นะคะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงก็ทุกคนไม่เห็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวแอปโน้ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้งาน Apple Intelligence นะคะเราสามารถคุมดำที่ตัวหนังสือที่เราเลือกตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกขวาตรงนี้จะมีคำว่า Writing Tool อยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยเราเลื่อนลงมาประมาณกลางๆนะคะซึ่ง Writing Tool เนี่ยมีหลายเมนูให้ใช้งานนะคะอันแรก Proofread ก็คือตรวจสอบการสะกดคำบางทีถ้าเกิดว่าเป็นคำที่เราไปก๊อปมาหรือว่าเราเขียนเองแล้วเราไม่มีเวลามานั่งตรวจเองเราสามารถกด Proofread ตรงนี้นะคะเพื่อให้เขาทบทวนการสะกดคำให้ได้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าศูนย์เชงแปลว่าคุณเขียนถูกต้องแล้วนะคะกดดันไปมาดูเมนูต่อไปค่ะไปที่ Writing Tool เหมือนเดิมนะคะ Rewrite ค่ะทุกคนก็คือการเขียนใหม่ทีนี้การเขียนใหม่ก็คือสมมุติว่าเมื่อกี้ประโยคมันก็ยังประมาณนี้นะคะบรรทัดครึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะไปก๊อปคนอื่นมาแล้วเราอยากจะมาเปลี่ยนให้มันดูดีหน่อยที่ไม่ได้ภาษาตรงกับเขาเป๊ะเลย 100% นะคะที่เขาเรียกว่าการ plagiarism นะคะทุกคนทีนี้นะคะเราสามารถใช้คำว่า Rewrite หรือว่า Feature Rewrite เนี่ยในการเขียนใหม่ได้อะลองกดไปเนี่ยกดรูปนาฬิกาตรงนี้นะคะมันคือเครื่องหมายลูกศรแล้วก็วนๆอะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอภาษาที่เราพอใจอย่างอันนี้เขาเขียนว่า OpenAI recently conclude a monumental funding round and จึ๊ดๆๆนะคะเราอาจจะไม่ชอบภาษานี้เรากดเปลี่ยนอะเขียนใหม่ไปเรื่อยๆได้ไหมก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอะเรากด reverse ได้นะคะเพื่อกลับไปเป็นประโยคแรกเลยที่เราเขียนไว้นะคะสามารถทำได้เหมือนกันคลิกขวาอีกค่ะทุกคน
เราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาที่มีระดับที่แตกต่างกันไปอย่างอันแรกก็จะเป็น friendly นะคะอันที่2 professional อันที่3คือ concise friendly นี่คืออาจจะเป็นภาษาทั่วไปที่เราเขียนอีเมลหาคนที่สนิทก็ได้หรือว่าคุ้นชินกันแล้วใช้ภาษาที่ friendly คนอ่านจะได้เข้าใจง่ายไม่ต้องมาใช้ภาษายากเย็นอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโทน friendly กันนี่ไงเราก็จะเห็นว่าการเลือกใช้ภาษาของเขาก็จะเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับโทน friendly อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโทนอื่น professional อันนี้เอาไว้ติดต่อธุรกิจเขียนอีเมลอาจจะเป็นจดหมายลา งานอันนี้ทำได้นะคะสำหรับโทน professional เนี่ยอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตรงนี้เลยใช้แบบสับแสงที่มันแบบยืดยาวเข้าใจยากอ่ะมาดูอันสุดท้ายกันตรงนี้make concise เดี๋ยวเขาจะย่อบรรทัด3บรรทัดเนี่ยให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นใช้คำที่กระชับไม่ได้ใช้คำที่สิ้นเปลืองนะคะเอามาดูกันโอเคก็กระชับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนโทนภาษานะคะมี3โทนให้เลือก friendly นะคะ professional แล้วก็ concise ที่รวบลงมาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันอื่นบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูนี่ขอ copy text จากสักที่มาลงนะคะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอันนี้นะคะทุกคนยาวๆเลยทีนี้สิ่งที่เราทำได้ต่อจากการเปลี่ยนโทนภาษามีอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ writing tool เหมือนเดิมนะคะทุกคนทีนี้นะคะเราสามารถเลือกเป็นการสรุปอันแรกเลยนะ summarize หรือว่าสรุปนะคะอันที่สอง create key points ก็คือให้เขาลิสต์ลงมาให้เป็นข้อๆนะอันที่3 make list คล้ายๆการที่เขาเรียกว่าอะไรนะการเพิ่มบูลเลตให้กับสิ่งที่เราเขียนลงไปและอันสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ให้กลายเป็นตารางเอาข้อมูลทุกอย่างมายัดลงในตารางนะคะมาเริ่มอันแรกกันก่อน summarize ก็คือการสรุปให้เนี่ยมันมีหลายบรรทัดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจอ่านเขาก็จะสรุปให้ประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เขาบอกว่า spend 5,000 ถึง 15,000 บน Apple Card to unlock daily cashback rate 3-5% offer is limited to select user is not จุดๆๆอ่ะประมาณนี้คือก็อ่านเข้าใจแหละไม่ต้องอ่านยาวๆที่เราก๊อปมาก็ได้กด summary ก็จะได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะคะต่อไปมีอะไรอีกอ่ะ key point key point เดี๋ยวดูการทำงานของเขานะคะนี่เลยซึ่งเวลาที่เขาทำงานเขาจะไม่ได้ทำงานทับสิ่งที่เราเลือกนะแต่ว่าจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีเพสตรงไปเรากดรีเพสตรงนี้ได้หรือว่าแค่อยากก๊อปปี้เฉยๆไม่ได้อยากจะรีเพสข้อความอันเดิมเราก๊อปปี้มาแล้วเราวางไว้ด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นการใส่บูลเลตเพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ AI เขาจับแล้วคิดว่ามันคือคีย์สำคัญของสิ่งที่เรากำลังเลือกอยู่อ่ะต่อไปมีอะไรอีกเราลองทำเป็นตารางไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ทำเป็นตารางได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เราต้องใช้แบบข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวลองหาข้อมูลที่เหมาะกับรูปแบบตารางมาให้ดูละกันด้านล่างตรงนี้นะคะที่คุณนิกเพิ่งเอามาใส่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมีความเป็นอะไรนะสถิตินิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าเขาเจนตารางให้เราออกมาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นสถิติของผู้ใช้ Disney Plus นะคะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์นะคะว่ามีกี่ล้านคนนะคะเดี๋ยวเราทำออกมาเป็นตารางเลยดีกว่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นนะเราไปที่ตรงนี้เลย Make Table นะคะทุกคนได้แค่นี้เลยจากเมื่อกี้เกือบ20บรรทัดอะได้ออกมาเป็นตาราง2ช่องนะคะก็คือเมทริกที่เขาใช้วัดเป็น subscribers นะคะ value ก็คือมี 153.8 ล้านคนซึ่งอัตราการเติบโตหรือว่า growth เนี่ยอยู่ที่7ล้านคนประมาณนี้แหละคือถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นสาย statistics อะแบบขี้เกียจอ่านอะไรยาวๆอะเราย่อเป็นตารางแบบนี้เพื่อดูข้อมูลได้ค่ะเมื่อกี้ดูแอปโน้ตไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูการใช้งาน writing tool ในอีเมลนิดนึงนะคะทุกคนสมมุติว่านี่คือการเขียนอีเมลของนุ๊กนิกนะอ่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกเขาเขียนก่อนนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะคะเดี๋ยวใส่ซูมให้ละกันทุกคนอันนี้คือการเขียนอีเมลนะคะทุกคนเวลาที่เราเขียนไปเนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจในการ
ภาษาเขียนของเราเลยอะว่ามันเป็นโทนโปรเฟชชั่นอลหรือเปล่านะคะสมมติว่าอยากให้อีเมลเนี้ยเป็นโทนโปรเฟชชั่นอลเราก็คุมดำข้อความทั้งหมดที่เราเขียนด้วยอาจจะเป็นภาษาที่เราเข้าใจเองอาจจะเป็นภาษาพูดของเรานะคะแล้วเราก็คลิกขวานะทุกคนแล้วเราก็ไปที่เมนู writing tool เหมือนเดิมแล้วเราก็จะนี่เปลี่ยนโทนเป็นโปรเฟชชั่นอลเพื่อทำให้การตอบอีเมลของเราเนี้ยดูแบบมีความรู้ดูน่าเชื่อถือนะคะนี่เลยซึ่งมันเปลี่ยนระดับภาษามาให้ค่อนข้างดีเลยนะซึ่งเมื่อกี้นุ่งนิกใช้ภาษาแบบทั่วไปเลยอะใช้ภาษาแบบก็พูดได้แต่อาจจะไม่ได้แบบ expert แต่ตอนนี้ภาษาของเราดู expert มากเลยนะคะก็คือแบบ hello I hope you are doing well I'm writing to follow up on our meeting yesterday I would like to discuss the information you provided regarding a significant project อันนี้คือระดับภาษาที่เป็นทางการมากๆแต่ถ้าเรากดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเรา make เป็น friendly ขึ้นมาอ่ะนี่เนี่ยก็จะเป็นอีกระดับภาษาหนึ่งนะคะนี่คือการใช้งาน Apple Intelligence ในชีวิตจริงที่ทุกคนน่าจะได้ใช้งานกันจริงๆหวังว่านี่แหละฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Mac ไม่มากก็น้อยค่ะถัดมาค่ะเป็นการที่เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดละกันก็คือเรื่องของ Siri นะคะ Siri ใน Mac OS 15.1 เวอร์ชันนี้มีความฉลาดเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณโต้ตอบกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ารีมาร์คไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะทุกคนสำหรับ Siri ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือทุกครั้งที่เราเรียกใช้งาน Siri ขึ้นมาหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้งาน Siri บน Mac อาจจะใช้งานบน iPhone มากกว่าแต่อยากให้ลองใช้บน Mac จริงๆนะมันสะดวกแล้วก็ฉลาดมากขึ้นจริงสำหรับการเรียกใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ MacBook เนี่ยก็จะมีแป้นที่เป็นไมโครโฟนนะคะมีคีย์ F5 ถ้าเรากดค้างนะคะตรงนี้ได้ยินเสียงไหมคะจะมีเสียง Siri ปึ๊บขึ้นมานะคะแล้วก็แอนิเมชันเขาจะอยู่มุมบนขวาเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกคุยกับเขาได้ทันทีเนี่ยเขารับฟังเสียงของเราตลอดเลยเวลาที่เขากระพริบนะคะทีนี้บางคนไม่ถนัดพูดอายสำเนียงตัวเองพิมพ์ได้เราเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์หาว่า what is who is open AI เนี่ยเรากด enter ลงไป Siri ก็จะหาคำตอบมาให้นะคะซึ่งมันอยู่ตรงมุมบนขวาหน้าจอของเราเลยเราไม่จำเป็นต้องแท็บสลับไปเพื่อใช้ Siri เพราะว่าเราสามารถทำงานของเราต่อได้เลยนะคะเวลาจะเรียกใช้ก็กด F5 เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการให้เขาช่วยขึ้นมาได้เลยนะคะSiri ในเวอร์ชันเนี้ยฉลาดอย่างนึงคือเขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้อย่างเช่นคุณใช้ Mac อยู่คุณหาคีย์อะไรไม่เจอคุณหาเมนูไม่เจอก็สามารถพิมพ์ถามกับ Siri ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกจะลองหาการตั้งค่าสักอย่างใน Mac ละกันเดี๋ยวดูว่า Siri เขาสามารถช่วยเราได้ไหมนี่ไงเมื่อกี้นุ่งนิกพิมพ์ถามเขาว่าเราจะสามารถเปลี่ยนรีเจียนของเครื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าภูมิภาคนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกเราเลยนะว่าให้ไปที่ System Setting นะแล้วต่อจากนั้นคุณก็ไปที่ General นะคะแล้วก็ไปที่ Language and Region แล้วก็เลือกรีเจียนที่คุณต้องการได้เลยอันนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ตอบคำถามได้ทุกอย่างบางคนใช้อุปกรณ์ Apple อยู่อาจจะหลายปีแล้วก็ได้แต่ไม่รู้ว่าบางเมนูที่มันจำเป็นที่เราจะต้องใช้ณตอนนั้นน่ะมันเข้าไปตั้งค่าตรงไหนตอนนี้สามารถพิมพ์ถาม Siri หรือว่าใช้เสียงลงไปก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณถนัดภาษาอังกฤษนะอ่ะนี่ก็คือความ Siri ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะลองใช้งานกันดูตรงนี้มองว่าใช้ได้ดีมากเลยแล้วก็รอคอยนะคะเมื่อเขาทำงานร่วมกับ ChatGPT จะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีค่ะถัดมาเลยค่ะสิ่งที่ทุกคนน่าจะได้ใช้งานบ่อยมากๆบน Mac ก็คือ Safari เว็บเบราว์เซอร์ของเขานะคะซึ่ง Safari เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์ Apple Intelligence มาให้หนึ่งอย่างก็คือ Summarize ค่ะทุกคนคือเวลาที่เราเข้าไปอ่านเว็บภาษาอังกฤษนะคะย้ำว่าตอนนี้เฉพาะภาษาอังกฤษนะสมมุติว่าเราอ่านบทความเนี้ยจากเว็บไซต์ The Verge นะคะทีเนี้ยเราอาจจะขี้เกียจอ่านเพราะมันยาวไปใช่มั้ยเราเปิด Reader View ตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็โชว์ Reader ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยด้านบนถ้าเกิดว่าเราเปิด Reader View มาจะมีคำว่า summarize ขึ้นมาหรือการสรุปสิ่งที่อยู่บนบทความเนี้ยออกมาให้เราอ่านแบบสั้นๆมันใช้งานได้ดีมากเลยนะคะเรากดปุ่ม summarize ตรงนี้เลยแล้วเรารอสักแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยใช้เวลาไม่นาน
เขาก็จะสรุปออกมาให้เราประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าเนี่ยไอตัว Apple Intelligence เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็น AI platform ของ Apple นะคะซึ่งตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะมีฟีเจอร์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Writing Tool AI Eraser นะคะซึ่งเขาก็สรุปออกมาได้ใจความประมาณนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รายละเอียดมากๆยังไงคุณก็ต้องอ่านเองอยู่แล้วนะแต่อันนี้เอาไว้อ่านเฉพาะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรสกิมนะคะทุกคนสกิมก็คือแบบอ่านเร็วๆเพื่อให้รู้ว่าข่าวนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรคีย์คืออะไรนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะบางคนอ่านข่าวไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหน้าก็ได้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงนะอันนี้เอาไปใช้งานได้จริงนะคะสำหรับการค้นคว้าข้อมูลที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตตามเว็บบราวเซอร์ต่างๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะได้ใช้งานกันจริงแล้วก็นุ่งนี้ชอบมากเลยนะส่วนตัวเชียร์อยากให้ลองใช้สำหรับฟีเจอร์นี้ค่ะถัดมาค่ะโหมดโฟกัสนะคะอันนี้ใช้ในการทำงานได้นะบน Mac นะก็คือโหมดโฟกัสที่เพิ่มเข้ามาทำงานร่วมกับ AI ชื่อว่า Reduce Interruption นะคะวิธีการเรียกใช้เราก็ไปที่นี่เลยนี่ค่ะControl Center บน Mac นะคะแล้วก็ไปที่โหมดโฟกัสตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอันนี้เพิ่มเข้ามานะคะเป็น Reduce Interruption แล้วก็มีไอคอนรูป Apple Intelligence อยู่ด้านหน้านะคะจริงๆเราสามารถคัสตอมเองได้นะคะว่าอยากให้เขาทำงานแบบไหนแต่หลักๆโดยรวมนะคะฟีเจอร์นี้จะคัดเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญเท่านั้นมาให้เราอ่านตอนที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้อันไหนไม่สำคัญเก็บไว้ก่อนเมื่อเราปิดใช้งานเขาก็จะค่อยสรุปการแจ้งเตือนหรือว่าส่งการแจ้งเตือนรัวๆมาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้การแจ้งเตือนที่แบบน้อยมากๆเลยอยากโฟกัสกับการทำงานนะคะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ Reduce Interruption ค่ะซึ่งในบน Mac นี่นะคะเขาจะมีตัวเลือกนะว่าอาจจะเปิด1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเปิดจนถึงตอนเย็นอันนี้เหมาะมากสำหรับการทำงานเพราะว่าเราเลิกงานตอนเย็นเนี่ยเราเปิดทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ให้ฟีเจอร์นี้ทำงานของเขาเองอันไหนสำคัญเดี๋ยวเขาผลักมาให้เราอ่านเองในแอปเมลนะคะเขาจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะก็คือการสรุปสิ่งที่อยู่ในอีเมลให้ก็จะคล้ายๆกับการ summarize บน Safari ให้นะคะถ้าเกิดว่าอีเมลมันค่อนข้างยาวแล้วก็มีข้อมูลเยอะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้เลย summarize มุมบนขวานะคะกดตรงนี้เขาก็จะสรุปให้เราเป็นย่อหน้านิดๆเล็กๆน้อยๆให้อ่านอยู่ด้านบนสุดนะคะนี่เขาก็เขียนให้เราประมาณนี้ก็อ่านเข้าใจแล้วแค่นี้เลยนะคะรับทราบแล้วว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรหมายถึงคนที่ส่งมาให้นะคะประมาณนี้สำหรับการ summarize อีเมลนะคะใครที่ต้องตอบอีเมลบ่อยๆลองใช้ฟีเจอร์นี้ดูสำหรับแอปโฟโต้นะคะมีฟีเจอร์ clean up ให้ใช้งานเช่นกันตรงนี้จะเลือกเป็นรูปเซลฟี่ละกันที่อยู่ในเครื่องนะเดี๋ยวหารูปก่อนโอเคโอเครูปนี้ละกันนี่นะคะทุกคนเราเข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขรูปภาพอันนี้นะคะโดยการกด Edit ตรงนี้นะจากนั้นค่ะไหนเอ่ย Feature Clean Up อ๋ออยู่ด้านบนตรงนี้อยู่ด้านบนแถบตรงนี้นะคะเราเลือกไปที่ Clean Up นะคะจากนั้นค่ะรอเขาดาวน์โหลดนิดนึงเพราะว่านี่เป็นการใช้งาน Clean Up ครั้งแรกบน Mac เขาจะต้องดาวน์โหลดไอ้เครื่องมืออันนี้มาไว้ในเครื่องของเราก่อนนะคะระหว่างอันนี้เปิดใช้งาน Wi-Fi เอาไว้ก่อนเพื่อให้เขาโหลดเครื่องมือมาพอโหลดเครื่องมือเสร็จเขาจะขึ้นว่า Preparing Clean Up นะคะรอแป๊บนึงเดี๋ยวได้ใช้แล้วเพราะว่าครั้งต่อไปไม่ต้องโหลดแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะโอ้ว้าวโอเคตรงนี้เหมือนเขาสามารถปรับไซส์แปลงได้ทุกคนเห็นขนาดแปลงไหมคะเนี่ยเห็นปะถ้าเราเลือกเนี่ยแบบนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลบอะไรข้างหลังบางอันนะเขาซีเล็กมาให้แล้วนะก็จะมีเอฟเฟกต์กระพริบแบบนี้เราใช้เมาส์คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะลบให้เราเลยปุ๊บหายไปเลยเด็กเมื่อกี้หายไปเลยตรงน้ำตกนะคะทีนี้เราจะมาลบคุณผู้หญิง2คนนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มากับเรานะเราใช้หัวแปรงนะคะเราเลือกขนาดแปรงก่อนถ้าเขาไม่ซีเล็กให้เราเราก็ระบายเองเลยตรงนี้ค่ะใช้แท็กแพดก็ได้ใช้เมาส์ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเอ้ยหายไปเลยลบทีนี้ไอหินตรงนี้เหมือนไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เหมือนมันตัดเกินไปเราทำไงเราวงโอเคเนียนขึ้นเนียนขึ้นเห็นไหมจากเมื่อกี้มีในรูปประมาณ1 2 4 5 6 7คนนะคะ3คนด้านหลังหายไปแล้วนี่คือการใช้งานคลีนอัพบน Mac มันก็จะสะดวกไปอีกแบบเพราะว่ามันเลือกขนาดแปลงได้อันนี้บน iPhone iPad ไม่สามารถทำได้นะไอ้เลือกขนาดแปลงในการลบวัตถุเนี่ยนะคะลองใช้งานกันดูเผื่อบางคนถนัดในแนวนี้นะอันนี้ก็คือฟีเจอร์คลีนอัพนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันลบคนหรือว่าเบอร์หน้าคนได้สมมติว่าคนที่ใส่หมวกด้านหน้าตรงเนี้ยเพื่อนตรงนี้เองนะคะอยากจะเบอร์หน้าเขาทำยังไงเราใช้แปรงลบได้ไหมไม่ได้เหมือนเขาซีเล็กไว้นะคะแล้วลบคนนี้ดูนะ
ห็นไหมถ้าเกิดว่าเราลากบริเวณใบหน้าจะเป็นการเบลอใบหน้าใส่โมเสกมาให้นะคะเราอาจจะไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นใบหน้าบุคคลนี้ในรูปของเราเราสามารถใช้คลีนอัพในการเพิ่มโมเสกรูปภาพใบหน้าเพื่อทำการเซ็นเซอร์ได้อันนี้ตัวอย่างใช้งานทำให้ดูแล้วนะคะไปลองใช้งานกันนะสุดท้ายค่ะฟีเจอร์ที่มาตั้งแต่ macOS 15.0 แล้วนะคะอันนี้เป็น 15.1 แล้วเพียงแต่ว่าเขาอัปเกรดความสามารถเข้ามาก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า iPhone Mirroring เล่น iPhone ผ่าน Mac แต่ iPhone ของเราจะต้องเป็น iOS 18.1 ด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เราสามารถ drag and drop ไฟล์ระหว่างไฟล์ใน Mac รูปภาพบน Mac กับไฟล์ที่อยู่บน iPhone ได้นะคะมาดูกันวิธีการใช้งานนะคะทุกคนสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยเราเปิดใช้งานฟีเจอร์ iPhone Mirroring มาก่อนเลยนะกด Connect ไปเลยนะคะเมื่อกี้ใส่รหัสบน iPhone ไปแล้วมาแล้วค่ะนี่คือหน้าโฮมของ iPhone ของเรานะคะก็สามารถเล่นแอปอะไรได้ปกตินะคะ iPhone Mirroring เนี่ยมันทำได้แทบทุกอย่างเลยเล่นเกมทั้งนั้นเลยทุกคนอ่ะสมมุติว่าน้องนี่อยากเข้ามาดู IG ตัวเองระหว่างนั่งทำงานอยู่แวะดู IG สักหน่อยทำงานเครียดเกินนะคะเนี่ยเข้ามาดูเข้ามากดไลค์มาเลื่อนดูอะไรได้เลยนะคะเห็นไหมมันเลิศมากทุกคนอ่ะเจอตัวเอง1แมทเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะกดไลค์ตัวเองหน่อยค่ะอันนี้คือ iPhone Mirroring นะการใช้งานมันแบบแทบทุกอย่างเลยอ่ะเล่นเกมก็ยังได้อ่ะทุกคนอ่ะเปิดเกมให้ดูขอปิดเสียงก่อนนะคะนี่เผื่อบางเกมไม่มีให้เล่นบน Mac แต่มีบน iPhone เราก็ใช้วิธีการเล่นจากบน Mac นั่นแหละแต่จริงๆแล้วตัวเกมอยู่ใน iPhone ไงเออเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถเล่นอะไรก็ได้นะคะระหว่างว่างบางคนแบบรอคลิปอัพโหลดอยู่รอเจ้านายตอบบ้างแวะเล่นเกมก่อนด้วย iPhone Mirroring นะคะทำได้เหมือนกันเออดีอ่ะทุกคนมาดูอันที่อัปเกรดเข้ามาใน macOS 15.1 คือการ drag and drop file ค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่แอปรูปภาพก่อนนะเราเปิดแอปรูปภาพมาเลยจากนั้นนะคะสมมติว่านุ้นี้จะเอารูปนี้แล้วกันรูปนี้นะคะออกมาไว้บน Mac ลากมาเลยตรงนี้ปึ๊บลากแล้วก็มาปล่อยเขาบนหน้าจอ desktop ของ Mac เลยนะคะจากนั้นเนี่ยไอ้ไฟล์รูปภาพอันนี้นะคะก็จะถูกเก็บไว้ให้บน desktop บน Mac มาหรือยังทุกคนถ้าเกิดว่าบนหน้าจอมันไม่ขึ้นนะคะเราเข้ามาที่หน้า desktop ตรงไฟเดอร์นี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ desktop เมื่อกี้นุ้นิกลากรูปอันนี้มานี่มาแล้วค่ะทุกคนซึ่งไฟล์ที่ลากมาเนี่ยเหมือนจะเป็นไฟล์ HEIC ด้วยนะคือเป็นไฟล์ที่ถ่ายผ่านกล้อง iPhone ก็จะได้นามสกุลไฟล์นี้อันนี้เราสามารถลากมาไว้ได้เลยไม่ต้อง AirDrop ให้ยุ่งยากนะคะเปิด iPhone Mirroring มาลากรูปภาพจากอัลบั้มรูปภาพของเรามาไว้บน Mac เพื่อทำงานหรือทำอะไรต่อแต่งต่ออะไรได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งกรณีสมมติว่าเราอยากเอารูปภาพจาก Mac มาไว้บน iPhone ก็ทำได้ทุกคนคือก็ลากที่อยู่บน Mac มาไว้บน iPhone เลยเดี๋ยวตรงนี้หารูปก่อนนะสมมติอยากได้รูปนี้รูปนี้รูปนี้นะคะเดี๋ยวลากมาไว้บน iPhone จึ๊บนี่มาแล้วรวดเร็วทันใจนะคะคือเป็นการลดช่องว่างหรือว่าขั้นตอนในการส่งรูปภาพระหว่าง iPhone กับ Mac ของเราได้อย่างดีมากๆเลยอันนี้ก็อยากให้ลองใช้งานกันนะคะบางคนเป็นช่างภาพเอา iPhone ไปถ่ายภาพมาแล้วอยากจะมาแต่งรูปต่อใน Mac ก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ drag and drop file มาแต่งต่อใน Mac ได้เลยเสริมให้นิดนึงนะคะนอกจากแอปรูปภาพเนี่ยบางคนเก็บไฟล์ไว้ใน iPhone เยอะนะคะอยากลากไฟล์มาไว้บน Mac ทำได้ไหมทำได้นะคะทุกคนก็เหมือนเดิมวิธีการเข้ามาที่แอปไฟล์เลือกไฟล์ที่คุณต้องการจะย้ายมาไว้บน Mac แล้วก็ลากมาไว้บนหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะปรากฏขึ้นหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นมาเนี่ยคืออันนี้ขึ้นแล้วนะก็คือชื่อไฟล์ Squish It Seed นี่นะคะมาแล้วนี่ซึ่งเป็นไฟล์ MP4 ด้วยนะไม่ใช่ไฟล์ปกติทั่วไปไฟล์ MP4 ก็ลากได้เหมือนกันถ้าเป็น PDF ล่ะเดี๋ยวเรามาลองลากง่ายๆแล้วกันPDF นะคะสมมุติอันนี้เอกสารรับเงินนะคะทุกคนลากมาไว้ฟึบมาไหมดูเดสก์ท็อปสิมาค่ะทุกคนนี่ไงเอกสารรับเงินตรงนี้นะคะซึ่งไม่ขอขยายให้ดูนะแค่จะให้รู้ว่ามันมาแล้วนะคะลากผ่าน Mac ได้ลากผ่าน iPhone ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลากไฟล์บน Mac ไป iPhone ก็ใช้วิธีการเดียวกันเดี๋ยวหนูนี้จะลองลากไฟล์อันนี้ดูนะคะเป็นไฟล์ PDF ที่เก็บไว้ในเครื่อง Mac แต่อยากเอาไปเก็บไว้ใน iPhone ต่อลากไป
มาไหมเฮ้ยมาทุกคนมานี่ไง Fallback PDF เนี่ยมาเลยนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยอันนี้นิดนึงใช้ในที่ที่มีอินเทอร์เน็ตแรงก็จะมาเร็วนะคะทุกคนนี่แหละวิธีการใช้งาน Drag and Drop iPhone Mirroring บน Mac OS 15.1 สะดวกสบายมากค่ะแล้วนี่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้บน Mac OS 15.1 นะคะ Sequoia นะแล้วก็เรื่องที่จะอัปเดตให้ฟังต่อไปก็คือเรื่องของการแก้บั๊กนะคะบางคนอาจจะเจอบั๊กเหล่านี้อย่างแรกเลยก็คือบั๊กที่มีการติดตั้งเกมหรือว่าเวอร์ชันเกมอันใหม่ลงไปใน external hard disk นะคะบางคนเสียบ hard disk เอาไว้แล้วเกมมันดันไปติดตั้งใน external hard disk นะคะอันนี้แก้ให้แล้วนะแล้วก็อันที่2ใครเล่นเกมผ่าน Mac นะคะเกม Center เนี่ยสามารถส่งคำเชิญให้เพื่อนโดยตรงได้แล้วนะคะผู้ที่ได้รับคำเชิญก็จะเห็นอยู่ในกล่องข้อความส่วนตัวของเขาในการตั้งค่าเกม Center เพราะฉะนั้นใครเล่นเกมบน Mac ชวนเพื่อนมาเล่นได้ผ่านเกม Center ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะย้ำให้อีกทีว่าMac รุ่นที่รองรับ Apple Intelligent ต้องเป็น Mac ที่มีตระกูล M Series ขึ้นไป M1 M2 M3 M4 ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมี M5 M6 มาเรื่อยๆก็ใช้งาน Apple Intelligent ได้แน่นอนนะคะอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดเป็น Mac OS 15.1 และเปิดการใช้งาน Apple Intelligent ตามวิธีที่บอกก่อนนะคะใครที่แบบว่าใช้งานมาแล้วชอบฟีเจอร์ไหนบ้างบน Mac OS 15.1 ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ